ครับเพื่อนครับวันนี้เรื่องงานมาดึกน้อยนะครับมาดูกับข้าวมือค่ำขั้นนะครับผมวันนี้ขนมจีบเหลืออยู่นะครับก็เลยมาอุดนะครับผมคงจะใกล้สุกแล้วนะครับไส้มันเยอะน้องนะครับแล้วก็จะมันเป็นน้ำจีบโบราณสดนะครับไส้มันจะแตกนะครับนะครับยังเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมไว้ทานเล่นกันนะครับตอนเย็นมาทอดต่อเลยนะครับผมนะครับจะเป็นแหนมไส้กรอกนะครับมีปลานะครับทานกับน้ำพริกนะครับแล้วก็ผักต้มผักสดผักลวกนะครับผักต้มปากแล้วก็ตีนะครับผมก่อนก็ทอดสุกแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมนะครับ
งไม่สวยเนาะครับมันไม่เป็นไรนะครับนะครับกับข้าวบ้านๆมื้อค่ำนะครับมีน้ำพริกหนุ่มนะครับมีผักลวกผักสดนะครับมีขนมจีบที่เหลืออยู่นะครับเรามีรวมทอดเมื่อกี้นี้ครับมีปลานะครับมีสะโขกแหนมมีสะโขกอีสานนะครับจะ2ชิ้นนะครับเป็นกับข้าวง่ายๆนะครับมื้อค่ำครับพอเลิกงานมาดึกเนาะนะครับผมครับทุกท่านนะครับผมทานข้าวด้วยกันเนาะครับทานให้ทุกคนชมนิดนึงนะครับบรรยากาศตอนค่ำเงียบเหงานะครับเรื่องงานมันดึกกว่านี้ครับปีคนจะนอนกันหมดแล้วนะครับผมกินอยู่คนเดียวก็แกล้งนะครับครับทุกคนนะครับกับข้าวลาบติดน้องครับเพื่อนผมก็ยังไม่ได้ทานข้าวกันนะครับก็อร่อยนะครับแหนมก็ลองชิมแหนมโอ้ชิมแหนมแข้งหน่อยนะครับรสชาติเปรี้ยวกำลังดีนะครับนะครับอ
มาเป็นหนุ่มก่อนก็ใช้ได้นะครับเราอยู่คนเดียวเลยเป็นอาหารมื้อค่ำมื้อง่ายนะครับผมก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเราเลิกงานมาดึกแล้วมันไม่มีอะไรขายนอนครับก็ทำกับข้าวง่ายๆนะครับกับเนี้ยครับทุกวันนะครับจะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับจะมีน้ำพริกผักนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเนื้อเสริมนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็จบแค่นี้นะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ